ถ้าเกิดในอนาคตเอเธอเรียมขุดไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะขุดเหรียญอะไรกันคลิปนี้มีคำตอบนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง iPit นะครับคือถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe นะครับผมก็ขอให้ไปกด Subscribe กันด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการขุดบิตคอยน์ขุดเอเธอเรียมขุดเหรียญขุดคริปโตขุดแล้วก็ขุดนะครับถ้าเกิดอันไหนมันขุดได้เนี่ยผมก็จะเอามานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับก็จะมีเทคนิคแล้วก็แนวคิดต่างๆแฝงอยู่ในแต่ละคลิปนะครับเอาเป็นว่าคลิปที่แล้วนะครับผมเองเนี่ยก็ได้นำเสนอข้อมูลไปเกี่ยวกับเรื่องของเอเธอเรียม 2.0 นะครับก็บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดมันมาจริงๆสายขุดของเราเนี่ยก็จะมีหนาวเหมือนกันนะครับมันขุดไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเราจะทำยังไงดีหรือใครที่ลงทุนไปแล้วนะวันนี้เนี่ยไปซื้อเครื่องขุดมาเป็นแสนแล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะทำไงต่อนะครับก็ต้องชมคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับไปชมที่หน้าจอเลยดีกว่าก็มาที่หน้าจอของเรานะครับคือผมก็แนะนำว่าให้เข้าเว็บอันนึงนะครับคือเว็บหลักของผมคือ what to my นะครับ what to my พิมพ์ what to my .com นะครับคือเว็บเนี่ยหน้าตามันจะอย่างนี้นะหน้าตามันก็จะดูมินิมอลนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาครั้งแรกอาจจะตาลายนิดหนึ่งนะครับก็ให้เราสังเกตก่อนนะครับว่าเราจิ้มอยู่ตรงโหมด GPU นะครับข้างบนนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาเลือกการ์ดจอของเรานะครับว่าการ์ดจอของเราเป็นรุ่นไหนนะครับเอาเป็นว่าของผมนะเอาเป็น3070อันนี้นะครับทีนี้เนี่ยตอนเข้ามาครั้งแรกนะครับมันจะมีสีน้ำเงินเนี่ยสีฟ้าเนี่ยติ๊กถูกทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คืออัลกอริทึมนะครับคือเราเลือกการ์ดปุ๊บแล้วเราก็มันจะให้กรอกจำนวนใบด้วยนะแต่เอาเป็นว่าตัวแทนเนี่ยก็เอาแค่ใบเดียวก็พอนะครับแล้วก็เราก็มาเลือกอัลกอริทึมว่าเราจะเลือกอันไหนบ้างนะครับกรณีนี้นะครับผมก็จะติ๊กเอา eTash ออกนะครับ eTash นะครับ eTash เนี่ยมันก็เป็นอัลกอริทึมของตัวเอเธอเรียมนะครับถ้าเกิดมันไม่มีเอเธอเรียมเนี่ยเราก็ตัดอันนี้ทิ้งไปเลยนะกด calculate ไปเลยโอเคมันก็จะโชว์ออกมาแล้วนะครับว่าเออเราไปขุดตัวนี้ได้นะ Octopus นะครับเป็นอัลกอริทึม Octopus นะครับก็รายได้นะครับไม่ได้เลวร้ายเลยนะครับอยู่ที่ 5.3 ดอลลาร์นะครับ 5.3 นี่ก็ประมาณ150บาทนะครับก็หักค่าไฟเรียบร้อยนะครับก็อยู่ที่120บาทคือมันก็ดูดีอยู่นะผมว่านะหรือถ้าเกิดไม่อยากจะขุดโดยตรงนะครับเหรียญคอนฟลักอันนี้นะครับเราไปขุด Nice Hat ก็ได้นะครับ Nice Hat นี่ก็ยังได้สมมุติว่ามันไม่มี Dagger Hashimoto หรือว่าไอตัว Ethat เนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยก็ไปขุด Octopus ของเขาเนี่ยก็ยังได้อยู่วันละ100เลยนะเออมันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะผมว่าอันนี้นะครับตัวการ์ด3070นะครับถ้าอ้างอิงปัจจุบันนะครับใบละ 32,000 นะครับเอาเป็นว่า 32,000 บาทเนี่ยถ้าเราหักค่าไฟไปแล้วเนี่ยได้วันละ100เนาะก็หาร100นะครับก็อยู่ที่320วันก็ยังไม่ถึงปีนะครับไอ้ Ethereum 2.0 เนี่ยถ้ามันมาจริงๆนะครับมันมาเนี่ยก็อาจจะเดือนกรกฎาคมผมจำไม่ได้นะว่ากรกฎาคมหรือกันยายนนะครับถ้าคิดว่าเป็นกรกฎาคมเนี่ยมันเหลือแค่6เดือนนะครับ6เดือนเนี่ยเราอาจจะยังไม่คืนทุนจากตัว ETH นะครับคือราคามันค่อนข้างสวิงนะผมพูดไปเนี่ยบางทีมันอาจจะคืนทุนมาตั้งแต่4เดือนเนี่ยถ้าเราซื้อวันนี้นะขุดไปเรื่อยๆเนี่ย 4-5 เดือนบางทีถ้าราคามันพุ่งขึ้นไปจริงๆเนี่ยอาจจะคืนทุนไปแล้วขุดไม่ได้ก็ไปขุดเหรียญอื่นก็แดงได้กำไรอยู่นึกออกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีที่ว่ามันยังไม่คืนทุนนะครับราคามันร่วงมันดำลงไปเนี่ยเราก็มาขุดเหรียญอื่นไปหาเหรียญอะไรเงี้ยมาขุดอย่างอื่นไปก่อนก็ได้เออประมาณนี้นะครับโอเคก็มาดูเหรียญต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีออคโทพัสนะครับเราก็มาดูฟีโลนะครับฟีโลนี่น่าจะเป็นเหรียญน่าจะเป็นเอ็กเซสซีเก่าไหมผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ว่าคุ้นๆนะว่าน่าจะใช่นะครับไอ้ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่เท่าๆกันเลยนะถ้าเกิดดูเนี่ยเท่าๆกับไนซ์แฮนนะครับก็คือได้วันละ100นะครับไปเอาอัลกอริทึมอื่นๆก็เป็นคักคูนะครับคักคูไซเคิลนะครับก็ราคาเนี่ยก็ยังพอได้อยู่นะครับผมมองว่าก็มันยังมีเหรียญตัวเลือกอื่นๆนะเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าสุดๆอย่างตัว ETH ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมติ๊ก ETH แล้วก็ลองดูนะเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยตัวเหรียญ Ethereum มันพุ่งไปเนาะมันทำ All Time High ไปแล้วนะครับก็คือมันพุ่งเหนือทะลุไอ้ที่มันเคยสูงที่สุดนะครับวันนี้มันสุดๆของมันอีกรอบนะครับราคาเนี่ยมันอยู่ที่1,600กว่าดอลลาร์เนาะก็
เนี่ยมันขุดได้นะครับอย่างถ้าใครขุดปุ๊บขายเลยเนี่ยก็วันหนึ่งเนี่ยตกใบหนึ่งเนี่ยได้200บาทเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งมันก็ต่างกับไอตัวออคโทพัสนะครับอยู่ประมาณนึงเลยนะครับก็ประมาณ2ดอลลาร์ก็คือ60บาทนะครับต่อใบนะครับถ้าใครมีอยู่ทั้งหมด6ใบอย่างเงี้ยเนาะจะขุดได้มากกว่ากัน300กว่าบาทต่อวันนะครับก็เอาเป็นว่านะครับคลิปนี้นะผมก็มาแชร์เรื่องของวัตถุมายนะท้ายคลิปนี้ผมก็ขอสรุปนะครับว่าคือเหมือนคลิปก่อนนะครับที่ผมบอกไปท้ายคลิปแล้วว่าเราอย่าเพิ่งแพนิคไปนะครับคือแพนิคไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยขุดได้เราขุดเอเธอเรียมไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันร่วงจริงๆหรือมันเป็นเอเธอเรียม 2.0 จริงๆเนี่ยเรายังมีทางเลือกอื่นๆนะครับซึ่งวันนี้ก็นำเสนอเป็น What to Mine นะครับมานั่งคลิกมานั่งดูกันนะครับว่าเออมันขุดเหรียญไหนต่อดีนะอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการซ้อมมือหรือว่าวางแผนกันไว้ก่อนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเอเธอเรียมเท่านั้นโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม